ล้วครับผมยังอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2กับ Channel V Thailand I Am I Am นะครับและมาถึงช่วงนี้นะครับศิลปินรับเชิญของเราที่มาร่วมพูดคุยเปิดพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับผมนี่สาวหน้าหวานซ่อนเปรี้ยวเสียงใสคนนี้นะครับผมหลังจากที่ออกซิงเกิลแรกมาวันนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่2นะครับผมเมื่อกี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้หนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยนะครับตั้งหน้าตั้งตารอเจอเธอคนนี้อยู่นะครับขอต้อนรับดาต้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงการไปเที่ยวไหนอะไรยังไงมีแพลนเลยค่ะแพลนยังดิ้นได้อยู่ตลอดยังดิ้นได้อยู่แล้วปกติสงการทำอะไรยังไงส่วนมากก็มีไปเล่นน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจะไปกับครอบครัวเอาไปกับครอบครัวเพื่อนๆด้วยนี่แล้วแต่เลยอ่ะแต่วันนี้นะครับผมเนี่ยได้ดาต้ามาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่มิวสิกวิดีโอล่าสุดเลยที่เราได้ดูกันไปเมื่อกี้นี้ใช่แล้วนะฮะก็เลยจะต้องมาพูดคุยนี่แบบเจาะลึกกันนิดนึงโดยเรามีหัวข้อพาดหัวข่าวนะครับของ I Am News ของเรานี้นั่นเองนะครับแต่ละหัวข้อนะครับจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยดาต้าพร้อมไหมครับได้เลยค่ะได้เลยนะจัดไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเลยพาดหัวข่าวหัวข้อแรกของเราครับนี่ดาต้ากลับมาแล้วพร้อมเพลงไทยซิงเกิลที่2นี่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปซิงเกิลแรกเนี่ยก็คือI don't wanna make a love I don't wanna make a love I love นั่นแหละ I don't wanna make a love ค่ะก็รัวๆนิดนึงรัวๆนิดนึงนะอันนี้เป็นเพลงที่ออกกับเพลงแรกกับ Sony Music นั่นเองนะครับมาถึงซิงเกิลที่2นี้ต้องถามนิดนึงก่อนว่าที่มาที่ไปนะครับผมเป็นยังไงแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกับซิงเกิลแรกกับซิงเกิลนี้เนี่ยก็ห่างกันพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามีการเตรียมงานเยอะเยอะมากเหมือนกันในระหว่างนี้ทำอะไรยังไงบ้างเลยครับก็ในระหว่างนี้มีส่วนมากก็จะเป็นถ่ายงานอะไรแมกกาซีนอะไรพวกเนี้ยค่ะมีถ่ายแฟชั่นบ้างแล้วก็เพลงนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมแต่งด้วยครับผมนี่อันนี้เป็นการทำงานเขาเรียกว่าเพลงไทยในฐานะของศิลปินของค่าย Sony Music เป็นยังไงบ้างครับกับพี่ทีมงานก็สนุกมากค่ะก็ทำงานไปรู้สึกว่าได้เป็นอิสระมากพอสมควรแล้วค่ะมันแตกต่างเหมือนกันยังไงบ้างกับการทำงานที่นู่นที่เกาหลีก็ต่างกันตรงเรื่องของความอิสระเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าถ้าเป็นที่นู่นนี่ก็จะค่อนข้างวางทุกอย่างมันเป็นการวางไปแล้วใช่แต่คือที่นี่ก็คือเราอาจจะได้ใส่ในความคิดของตัวเองอะไรอย่างนี้เข้าไปแบบหรืออาจจะได้มีโอกาสร่วมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะครับบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างก็อบอุ่นค่ะก็พี่ๆน่ารักมากค่ะนี่นะครับอ่ะก็อันนี้คือห่างกันพอสมควรอย่างที่เมื่อกี้ดาต้าบอกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วกับซิงเกิลนี้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องราวนะครับผมของการเขาเรียกอะไรเจาะลึกในเรื่องราวของเพลงในเรื่องราวของ MV เรื่องราวของการร้องเพลงนะครับเซตภาพหัวข่าวของเรานะครับผมในหัวข้อที่2ครับมาเลยนี่ดาต้าเปิดปากนี่ไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่เก่งด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ฟังพลังเสียงของดาต้าค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันค่ะก็จะได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมจากเพลงแรกเพราะว่าเพลงแรกนี่ค่อนข้างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากแต่ว่าเพลงนี้ก็จะได้โชว์เสียงมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมครับก็เป็นนักร้องใช่ค่ะแล้วก็ประกวดมาอะไรต่างๆจนกระทั่งแน่นอนก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกก็เลยได้มีโอกาสได้ประกวดหลายๆที่ก็เลยมีบอกด้วยนู่นนี่ไปทำงานที่นู่นเยอะแยะมากมายเลยสักนิดนึงได้ไหมครับโชว์พลังเสียงให้ครับพอได้สักนิดนึงแต่เห็นวันนี้ทีมงานรีเควสว่าอยากให้ร้องเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนนะคะก็เลยจะเตรียมร้องเพลงก็คิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่ามันเป็นเพลงคลาสสิกค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ฟังดูเพราะมันชอบเป็นเพลงที่ชอบมากเชิญเลยครับค่ะโอ mio papino caro mi piace bello andare in porta rossa a comprare l'anello ท่านรายการของเรานะครับต้องขอมอบปากทองคำโอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนี่เอาปรบมืออีกทีหนึ่งได้ไหมขอบคุณค่ะ
เพลงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการร้องแบบไหนนะเป็นคลาสสิกค่ะเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมนะผมก็ร้องปกติพี่ก็ชอบร้องแบบคลาสสิกเหมือนกันนะครับพวกเพลงเก่าๆคลาสสิกอันนั้นโอดี้หรือเปล่าอันนั้นโอดี้อันโอดี้หนูก็ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันเอออ่ะนะครับผมอันนี้ก็คือเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่รักแล้วก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เรียกว่ามันเป็นเพื่อนเราคนนึงที่คอยอยู่กับเราเวลาที่แบบเราเหมือนต้องการจะผ่อนคลายในเรื่องของการร้องเพลงนะครับอ้าวล่ะทีนี้นะมาถึงพาดหัวข่าวของเรานี่ในหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับผมมาเลยดาต้าย้ำชัดอยากให้รักกันที่จุดนี่แหละนะครับก็คือเรื่องราวของซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับอยากจะให้ดาต้าได้เล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเนื้อหานะครับผมแล้วก็แนวเพลงเนี่ยเป็นยังไงรักกันที่จุดหลายคนฟังนะคืออะไรก็อาจจะมีการสงสัยกันบ้างนิดหน่อยค่ะก็ในเพลงนี้พูดถึงว่ามุมมองความรักของปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเขาดูกันที่ข้างนอกเยอะมากตอนนี้ใช่ก็เลยเหมือนหมดสรุปของการมองกันที่ข้างนอกมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายคือความรักมันก็ไม่เหมือนไม่ใช่ความรักที่แท้จริงไม่ยั่งยืนใช่ไม่ยั่งยืนแล้วก็แบบว่าก็จากกันง่ายๆก็คบกันง่ายๆจากกันง่ายๆเหมือนในเพลงที่บอกไว้ใช่ไหมครับว่ารักกันที่มันรักกันที่รักกันที่หน้าตาเยอะอ่ะแล้วถามจริงแล้วในชีวิตจริงเคยเจอแบบนั้นไหมในชีวิตจริงหรอที่หน้าตาก็ไม่รู้เหมือนกันพบกันแค่ภายนอกอะไรเงี้ยก็ไม่นะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันด้วยแล้วถ้าสมมติเจอถ้าสมมติเจอก็คงบายๆอะค่ะก็คงบายๆนะเพราะมันคงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของหน้าตาเรื่องของภายนอกเท่านั้นก็คงจะรักกันใช่ไหมครับแนวเพลงนะครับผมในเพลงนี้อันนี้มันก็จะมีความเป็นร็อกมากขึ้นนะคะจากเดิมเพราะว่ามีการใช้กีตาร์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ยังมีการใช้เป็นโนอยู่ครับค่ะมีใช้เป็นโนแล้วก็ใช้เครื่องสายเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนมีความเป็นบัลลาดแต่ว่าก็ผสมป๊อปร็อกเข้าไปอย่างที่เราได้ฟังกันไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อมีซิงเกิลเพลงออกมาแน่นอนนะครับก็จะเข้าสู่พาดหัวข่าวของเราในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องราวของ MV นั่นเองมาดูกันเลยดีกว่าครับนี่ MV เปิดตัวแรง Data สาดน้ำก่อนสงกรานต์เมื่อกี้เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับของกระโดงสาดน้ำกันไปนะฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับการถ่ายทำ MV เรื่องราวในมิวสิกวิดีโอต้องเรียกว่า MV ตัวนี้นี่สงสารพระเอกมากเพราะว่าโดนสาดน้ำไปถึง6ครั้งด้วยกันค่ะ6เทคด้วยกันสาดแล้วเทคอีกสาดอีกใช่เพราะว่าคือมันต้องสาดให้ตรงแล้วสาดต้องสาดให้น้ำมันออกมาเป็นแบบเป็นสวยเป็นใช่เขาเรียกว่าแบบต้องใช้6ครั้งอ่ะใช่ใช่เป็นความตั้งใจของดาต้านะครับในการสาดให้ไม่ตรงอันนี้เป็นแผนไม่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องสาดให้ตรงกับพอดีกับที่กล้องรับด้วยอะไรเงี้ยห้ามเลยขึ้นเพราะถ้าเลยขึ้นก็จะไปโดนกล้องตัวละ3ล้านอะไรอย่างงี้ก็จะต้องรับผิดชอบกันไปก็จะต้องมีความระวัดระวังได้เดี๋ยวเราลองนิดนึงไหมครับเอาน้ำมาให้สาดกล้องแถวนี้เออนะคือแล้วเขาเรียกเปรียบเทียบออกมาเป็นยังไงเรื่องราวใน MV คือเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็มันเป็นซิมโบลิกอะค่ะ MV ตัวนี้มันก็ใช้เหมือนน้ำนี่มันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการว่าความอดทนอะไรเงี้ยก็คือเราอดทนมานานแล้วแล้วก็สักพักนึงมันอดทนไม่ไหวละไปดีกว่าใช่ค่ะก็คือเหมือนถ้ารู้สึกว่าใครที่ไม่จริงใจกับเราอย่างนี้เราก็บายๆดีกว่าก็โดนสาดซะตามระเบียบนะกล่องสงกรานต์จริงๆเห็นไหมครับเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำก็ถ่ายทำตอนนั้นเป็นโรงแรมอะค่ะเป็นโรงแรมที่ล้างอยู่แล้วก็ acting อะไรของเรานี่ได้นะโอเคก็สนุกดีทำอารมณ์อะไรยังไงใช่ก็คือต้องใช้สมาธิเยอะเหมือนกันนะครับแต่ acting ค่อนข้างโอเคมากๆแน่นอนเพราะว่านี่จะเป็นที่มาของภาพของข่าวของเราในหัวข้อต่อไปมาดูกันเลยดีกว่าครับData ชิมลางงานละครนี่ครับกับซีรีส์รีเมคสุดดังเลยนี่ก็คือเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคงได้ดูกันนั่นก็คือเรื่อง Coffee Prince Coffee Prince แต่นี้จะมาเป็นเวอร์ชั่นของไทยใช่ในรูปแบบของซีรีส์ด้วยใช่ค่ะยังไงคือมีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะคะจากทางทรูนะคะก็เราก็เอามารีเมคเป็นแคสต์ไทยแล้วก็กำกับโดยพี่ยงทรงยศนี่นะครับถ่ายทำวงสวงอะไรยังไงกันไปแล้วเรียบร้อยถ่ายทำอยู่ก็
มาได้ประมาณ 70% แล้วนะคะค่ะเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังอันนี้กับอีกงานหนึ่งของเราสนุกไหมเป็นการชิมงานละครแบบเต็มๆครั้งแรกนะก็ยากไหมครับตอนแรกรู้สึกว่ายากค่ะแล้วก็เติมมาเรื่อยๆมันก็เขาเรียกว่ายังไงอะแบบกระเสือกกระสนมาสักพักนึงนะคะต้องใช้คำนี้แต่ว่าก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกสนุกกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกงานนึงที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะคะก็พอเราเห็นภาพอะไรออกมาแล้วมันเราก็รู้สึกเอ้ยมันคุ้มนะที่เราอะไรเรายอมอดทนตอนช่วงแรกใช่ใช่สู้กับมันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไปถ่ายทำกันที่ไหนยังไงเอ่ยก็ส่วนมากโลเคชั่นอยู่ที่เชียงใหม่หมดเลยค่ะหมดเลยมาได้เที่ยวด้วยเลยก็ไม่ค่อยเลยค่ะเพราะเราถ่ายนี่ส่วนมากกองเรานี่จะเริ่มแบบ6 โมงนะคะเลิกดึกสุด3 ถ่ายอีกวันนึง8 โมงอะไรเงี้ยค่ะก็จะนอนกันทำไมก็สนุกสนุกค่ะแล้วก็คือเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าก็ทนแล้วก็คุ้มค่ะเดี๋ยวเราควรจะได้ดูกันใช่นี่นะครับมิถุนานี้ค่ะมิถุนานี้นะครับหลายๆคนได้ดูกันแน่นอนเอาละครับทีนี้แล้วอัปเดตเรื่องของงานเพลงต่อๆไปค่ะซิงเกิลต่อไปหรือว่าเรื่องงานอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำซิงเกิลต่อไปอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังขออุบไว้ก่อนเรื่องคอนเซปต์อะไรก็งานอื่นๆก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกถ่ายแฟชั่นนะคะแล้วก็จะสามารถเจอกันได้นะคะเอาล่ะแต่ว่าลาต้ายังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเราจะได้ฟังกันนะครับผมแบบสดๆเลยแน่นอนนะครับโชว์แบบสดๆในรายการของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะจ๊ะนี่หัวข้อของเราครับคุณรักเขาหรือเธอกันที่จุดๆๆที่อะไรที่อะไรเนี่ยนะครับส่งเข้ามาแล้วกันนะครับ4221441นะครับผมมาเลข SMS ของเรานะฮะส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ Data Request เพลง1เพลงดีกว่าไหนๆมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ได้ดูกันเอาเพลงอะไรดีครับก็ขอ request เพลงหน่อยของซิงคูล่าแล้วกันค่ะทำไมเอ่ยครับก็เป็นเพลงล่าสุดของซิงคูล่าเนาะก็MV ก็รู้สึกว่าตัวซิงคูล่าอย่างนี้ก็จะชอบ MV นี้มากค่ะก็พรีเซนต์ช่วยๆกันพรีเซนต์เลยได้เลยถ้างั้นจัดให้นะจ๊ะหน่อยจากซิงคูล่านะครับไปดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับ Data ต่อทางด้านนู้นครับสักครู่ครับดูลีลาฉันปวดร้าวเธอบอกว่าเราคงไม่เข้ากันยกแม่น้ำขึ้นมาทุกสายพยายามจะปลอบใจคงกลัวว่าฉันทำใจไม่ทันแต่ฉันทำไมไม่เจ็บอะไรก็รู้วันหนึ่งต้องเกิดอะไรเพราะรู้และเข้าใจตลอดมาอย่ามาซึ้งมาทำอะไรให้วุ่นวายเลยตลอดเวลาแค่หลอกกันไปไม่ได้แค่อะไรมากมายน่าจะรู้ว่าความจริงเราคบกันที่หน้าตาถ้าเธออยากจะลาจะลำบากทำไมไม่ได้รักตรงที่หัวใจกันอยู่แล้วภาพที่เห็นคือดูสวยงามจนใครๆสะดุดตาใครๆก็มองว่าเราเข้ากันพอสองเราได้มาคบกันได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้นแต่ในใจมันไม่ใช่เลยก็ฉันก็เลยไม่เจ็บอะไรก็รู้วันหนึ่งต้องเกิดอะไรเพราะรู้และเข้าใจตลอดมาอย่ามาซึ้งมาทำอะไรให้วุ่นวายเลยตลอดเวลาแค่หลอกกันไปไม่ได้แค่อะไรมากมายน่าจะรู้ว่าความจริงเราพบกันที่หน้าตา
ไม่อยากจะลาจะลำบากทำไมไม่ได้รักตรงที่หัวใจกันอยู่แล้ววิดีโอนะครับผมแล้วก็อัปเดตเรื่องราวกันแล้วก็ได้ฟังกันสดๆด้วยนะครับผมในรายการของเรานะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะที่อาจกำลังแบบมีชีวิตตรงกับในเพลงนี้ก็คงจะได้คิดใหม่นะได้คิดใหม่นะครับผมเอาล่ะสุดท้ายก่อนที่ดาด้าจะไปในวันนี้นะครับผมเนี่ยฝากถึงทุกๆคนที่กำลังชมรายการอยู่หน่อยก็แล้วกันครับผมค่ะก็ขอฝากเพลงล่าสุดนะคะของดาด้าเองกับ Sony Music นะคะเพลงรักกันที่จุดๆนะคะก็ตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทาง0946562ครับหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่0927แล้วก็บอกเขาเลยได้เหมือนกันว่าจะเอาเพลงอะไรนะคะใช่แล้วก็ขอฝาก Coffee Prince ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่โบธนากรนะคะก็ตั้งใจกันมากๆค่ะนี่นะครับในทุกๆผลงานผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็คงจะได้ติดตามกันนะครับแล้วแฟนคลับแล้วก็ถึงทุกๆคนที่ทั้งฟังเพลงแล้วก็ชอบดูละครได้หมดเลยได้หมดเลยเข้าไปสามารถอัปเดตได้ด้วยใน Facebook อัปเดตได้ที่ไหนยังไงใน Facebook นะคะfacebook.com/datadawti ค่ะก็ดาด้าก็เข้าไปตอบเองตลอดค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสร้างสีสันนะครับให้กับชนวีไทยแลนด์ในแอมไซแอมของเราด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังส่ง SMS มาได้อยู่นะครับผมว่ารักเขาหรือเธอกันที่จุดๆๆตรงไหน4221441กระเป๋าซิลิโคนนะครับผมรอคุณอยู่นะครับรอแจกกันวันนี้ขอบคุณดาต้ามากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวซิงเกิลที่3มาใหม่นะได้เลยค่ะยินดีมากค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายครับผม